ชาติต่อมาเราจะนำสายตาท่านผู้ชมมาพบกับศาสนาพรหมตาดานั่นก็คือศาสนาของยักษ์ยักษ์ตัวนี้ชื่อว่ายักษ์เวชยักษ์มีลูกสาวอันเป็นที่นะนั่นก็คือจันทิมาพร้อมด้วยนายสโมซึ่งเป็นทหารองค์รักคนใกล้ชิดหลังจากเวชยันได้ทราบข่าวการฟ้าผ่ามาลัยในอากาศของพระใจแห่งนครเดนกีรียักษ์เวชยันตกอยู่ในความโลภโลภะเป็นอย่างมากอยากที่จะจันทิมาซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนได้เป็นพระเมสีครองรักกับพระใจทศพลแห่งนครเดนกีรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคือในความรักได้ประเมินติดต่อหาความเข้าใจในสารนิยายต่อมาสิครับชีวิตวันหน่วยคิดไม่ต้องได้
นรกมันกี่องค์กี่แท่งมันเจ็ดแรงไปมาไม่ได้เกินคนเราลือลือไม่สิ้นสุดประตูจะต้องลุกเรื่องนั้นถ้าปิดนักงามปักเทียนโอ้ควังพอดลังพอดซ้อนแล้วไปนอนมาลุกแล้วลุกฟังพ่อสั่งพ่อสอนได้ยินไหมลูกตอนนี้นครเด่นกิริมีการฟังปลามาเลยมาในอากาศไม่รู้ว่าไปตกอยู่ที่ไหนพ่อเรียกเจ้ามาวันนี้จะที่มาพ่ออยากให้เจ้าเนี่ยไปสืบหาพวงมาเลยพวกนี้ว่าอยู่ที่ใครแล้วจะทำยังไงไปกันเสร็จพ่อก็ง่ายนิดเดียวอยู่ที่ใครก็ไปแย่งชิงมาพวงมาเลยพวกนี้ไม่ได้ให้มาเป็นของเรามันเป็นสินธรรมนะครับเสด็จพ่อไม่เกี่ยวจะเป็นสินธรรมไม่มากขนาดไหนศาสนาพรหมธาดาไม่เคยสอนให้อยู่ในทศพิธราชธรรมไม่เคยสอนให้อยู่ในสินธรรมเราต้องเอาไว้ได้มือใครได้ยาวสาวได้สาวเอามันไม่เกี่ยวกันเข้าใจไหมเอาแบบนั้นเลยเป็นข้าเสด็จพ่อใช่อร่อยมันไม่ดีใช่มั้งกันหลักเขามาอุกเขามาปล้นเขามามันเป็นศาสนาตะเพลละมันเล่ไม่โสภาจะท้าพอดจะเท่าไรแล้วนะอะไรนะจะบอกไม่เกี่ยวเลยมึงบ้านกูเหรอไม่ได้เผื่อแล้วติดเกลามาดมาไม่ได้เผื่อไรเดินที่แล้วมึงว่ากูไม่ดียังไงไม่ว่าเดินนั้นดีแล้วแต่ว่าดีในทางที่ผิดถ้าเดินดีในด่างเทโต๊ะบ้านเมืองจะรื้นอร่อยบ้ามึงไม่ต้องพูดไอ้มนุษย์ขี้เหม็นศาสนาพรหมธาดาไม่สนใจในความดีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำทั่วได้ดีมีสงไปเข้าใจไหมการทำความดีก็เหมือนกับการว่ายน้ำท่วมกระแสยังไงก็เหนื่อยเปล่าๆเข้าใจไหมอร่อยนี่เลยมันในประเทศในบ้านเมืองก็ยังคนปัดลีแกต้องมีตำรวจมีทหารแกไม่จบไม่สิ้นในราชการบ้านเมืองเขาบอกไว้แล้วสิ้นทำไม่กลับบ้านลูกหายจะวินาทีรู้บ้าเรื่องจริงก็มาแล้วไม่นึกเลยสักทีเดียวว่ามันที่เข้ามาถึงเร็วขนาดนี้แม่เจ้าพระคุณเออขนาดคนเรานี่เขาสะตนกันเล่นตั้งแต่ลูกสะตนนักคนอยากกระเมื่อนคนนันดาบ้านไปแล้วนักคนก็เจ้าเมืองกระเมื่อนคนดีฮารุยนี่นักคนอยากคนอันดาบานปันเปลือกก็ได้มือจะยาวเจ้าได้เจ้าองค์คิดแต่ได้คิดแต่โจกโง่กลุ่มปลิ้นนะน้องน้องนู้นู้อย่าเดียวตามแล้วลงเออมันเป็นเรื่องไม่ดีคนเราต้องย้อนในตระพินาจะทำไม่เกี่ยวตระพินาจะทำที่ไหนมึงอย่ามาพูดแบบนี้ถ้ามึงยังเพิ่นพูดอีกคำเดียวนะกูจะจับมึงกินกินก็กินไปแต่กูเป็นมาแรงระยะสุดมันระยะสุดท้ายแล้วตึงรึกระต่ายโง่เยอะเลยอะไรนะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายถึงกระต่ายโอ่งนะมึงกินกันเรียบร้อยแล้วเออถ้ากูกินกูต้องติดมะเร็งกับมึงด้วยเออก็กูไม่กินไม่กินเลยดีกินได้อย่าไม่กินทำไมอ่ะภูมิใจให้จะมะเร็งที่อร่อยเงียบจะอย่าพูดปอกันไล่แล้วไม่ว่าพ่อจะให้ลูกทำอย่างไรพ่อบอกลูกมาสิมึงต้องไปแย่งพวงมาลัยพวงนั้นที่นครเด่นเจ้านครเด่นกีรีฟังปามาเลยมาในอากาศไม่ว่าจะไปตกอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะไปตกที่ใครไปแย่งไม้ได้เข้าใจไหมไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยบทพระคาถาเข้าใจไหมฮะศาสนาพรหมธาดาไม่ถามวิธีการทำแต่ถามผลลัพธ์ที่ได้มาศาสนาพรหมธาดาของเราศาสนาพรหมธาดายักษ์เนี่ยไม่สอนให้คนถือศีลกินเจสอนให้คนกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสดสดร้อนร้อนเนี่ยเข้าใจไหมเป็นการเสด็จพ่อถ้าเป็นอย่างนั้นลูกตุลาเออไป
อาจารย์หมอเข้ามานี้หน่อยไม่ทราบว่าปัดพรื้อไปยังไงมึงดูแลลูกของกล้วยดีด้วยเข้าใจไหมดูแลลูกของกล้วยดีด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนและอย่าให้ลูกของกูมีอันตรายถ้าลูกของกูมีอันตรายมึงตายคนแรกโอ้โหเนื้อไม่กินนังไม่ได้โดนโดดเควสก็กรุงเกรงกรุงเกรงนี้ก็ว่าเลวหยาบล้ำเรื่องเนื้อคนเนื้อนักหนาวตัวเองให้รอดนี่อรุณคุณปัจจุบันแม่ยาวพระคุณเนื้อตั้มปรือก็ได้ได้ย่างเดียวไม่ทุนใจวิธีการไม่ทุนใจได้เลยไม่ต้องพูดมากฮะเลยแต่วันไม่ปันเปลือกันถึงเวลาละมาดเอาเวลาแล้วปันเปลือกันที่ไปไหนว่ามาที่จะให้ไปติดตามลูกของกูปันเปลือกันละมาดก่อนเอาละมาดก่อนละมาดนี่โอ้รู้มักมันลนลนมารู้มายาติงได้ยินไหมนะมายาติงละมาดกันแล้วผมไปยัยโอ้รู้ไม่ต้องมันละหมาดที่นี่ไปละหมาดตามทางปรดตุลาพอปรึกษาเสร็จเจ้าจอมมันพอไปไกลนะก็ปรึกษาเสร็จจะจะมันไปไกลนะก่อนมันร้อนกูเป็นไม้หัวไม่ใบจิตแล้วแยกดังกับลูกเต้าเก่าไปสิอาจันดีอยากได้ก่อนยอดอยากได้ก่อนเมียวันเคยมาใจจิตมันมีสร้างความชั่วไม่กลัวใครอจันที่มามีทุกทีว่าจันที่มาได้รับคำสั่งจากเสด็จพ่อและมุ่งหน้าไปในขอบฟ้าไปมะผ่านเพื่อสืบหาว่าพวกมันอะไรพวกนั้นเป็นของใครและหวังที่จะแย่งชิงมาเป็นของตัวโดยไม่สนวิธีการเน้นอย่างเดียวเมื่อถูกความโลภหรือความโลภครอบงำแล้วไม่กำหนดความถูกต้องนี่แหละครับศาสนาพรหมตาดาของยักษ์โสดแบบนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรสำหรับค่ำคืนนี้ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนโชคดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ